สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวุฒินันท์จันมานะครับพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดสักแก้วนะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเขาชะกันนะครับมีโรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่กลางชุมชนแล้วก็ชุมชนนั้นได้มีการนำความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปต่อยอดไปในชุมชนซึ่งการต่อยอดไปสู่ชุมชนนะครับนั้นก็ต่อยอดได้ด้วยเด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้แหละครับและเราจะมาดูนะครับก้าวที่ยั่งยืนนะครับของโรงเรียนแห่งนี้ในเรื่องของการทำเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งเกิดจากแนวคิดนะครับของผู้บริหารแล้วก็ความร่วมมือของบุคลากรครูของที่นี่นะครับแล้วที่สำคัญคือการให้ความร่วมมือของนักเรียนที่นี่นะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าที่นี่นะครับจะมีความน่าสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอย่างไรบ้างเริ่มต้นอันดับแรกตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่นะครับก็เห็นว่าพื้นที่ในบริเวณส่วนนี้ชุมชนส่วนนี้รายได้น้อยรายได้น้อยแล้วก็เด็กเกี่ยวกับอาหารกลางวันเลยได้เริ่มดำเนินกิจกรรมมาตลอดเริ่มต้นมาทำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจะปลูกฝังเยาวชนแล้วก็เข้าไปสู่ชุมชนก็ทำเราทำกันมาตลอดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เพื่อเด็กจะได้มีอาหารกลางวันกินในจุดแรกเริ่มต้นตรงนั้นก่อนพอจุดหลังๆมาเราเข้าไปศึกษาทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านของในหลวงเราเห็นว่ามันจะต้องนำทฤษฎีเหล่านี้มาสอนอยู่ในห้องเรียนตอนนี้โรงเรียนเราทำเต็มระบบหมายถึงว่าทั้งภาคปฏิบัตินะที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระบบแล้วก็ในเรื่องของการสอนในห้องเรียนที่ให้เด็กใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรมีหลักสูตรมีการประเมินผลมีการวัดผลนะครับทำครบวงจรหมดตอนนี้เราสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3เรื่องหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพื้นที่เราแบ่งพื้นที่เนี่ยเราแบ่งพื้นที่เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพื้นที่ถามว่าเราแบ่งเป็นแบบไหนแบบที่1ก็คือพื้นที่ในห้องเรียน2พื้นที่ที่เด็กจะต้องลงมาทำกิจกรรมเราก็มีนักเรียนแต่ละชั้นจะต้องไปเรียนรู้ในเรื่องของพืชเศรษฐกิจตัดเศรษฐกิจนะครับตรงนี้เราต้องไปเรียนรู้ไปทำและอีกพื้นที่หนึ่งที่สอนให้เขารู้จักใช้ทักษะชีวิตตามหลักของพ่อหลวงเราคือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็คือการสอนในห้องเรียนที่มีชั่วโมงเรียนนั่นคือพื้นที่ที่ใช้สำหรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับในโรงเรียนครับผลที่ได้ณวันนี้ก็ถ้าในด้านของหลังจากเราดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหลังจากนั้นเรามีนักเรียนชั้นม.3นักเรียนชั้นม.1ม.2ม.3นักเรียนชั้นม.1ม.2ม.3เนี่ยเขาไม่มีอาหารกลางวันให้ท่านก็รู้เพราะเขามีอาหารกลางวันให้ตั้งแต่ป.1ถึงป.6เพราะเด็กม.1ถึงม.3เนี่ยในพื้นที่แบบนี้เขาก็ยังไม่มีอาหารกลางวันเพราะหลังจากที่เราทำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมตัวนี้เราก็ได้มาช่วยเหลือเด็กส่วนนี้มีข้าวมีอาหารกลางวันกิน 100% ทุกคนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับนี่คือผลผลิตที่เห็นได้ชัดอีกส่วนหนึ่งเราก็ขยายข้าวกับสู่ชุมชนเพราะโรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ของอำเภอณวันนี้มีประชาชนมาเรียนรู้เพื่อจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเขานะเด็กส่วนหนึ่งเมื่อโตออกไปเขาก็ได้ไปใช้กับชีวิตประจำวันโดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของทักษะชีวิตที่สำคัญที่สุดเพราะเขาไปใช้ชีวิตอย่างไรในเรื่องของตัวเองกับสังคมนะในเรื่องครอบครัวกับสังคมนะครับจะสร้างความสุขให้กับตัวเองอย่างไรสิ่งเหล่านี้แหละคือโรงเรียนเนี่ยพยายามทำให้เด็กมีคุณธรรมและก็ความสุขตลอดมาตั้งแต่ปี48ตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่ครับผมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ได้ทราบในส่วนของเรื่องราวนะครับจุดเริ่มต้นของการก้าวอย่างพอเพียงนะครับของโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่บ้านคลองธรรมชาตินะครับในระดับต่อไป
บุคลากรครับเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะช่วยกันสานงานนะครับเรียกได้ว่าจะเอาในเรื่องของปรัชญานะครับเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้นะครับต่อยอดไปสู่เด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นกระบวนการที่ยากนะครับเพราะว่านอกจากจะมีในเรื่องของการเรียนการสอนโดยปกติแล้วนะครับก็ต้องจะสอนแทรกในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีการทำฐานนะครับอย่างที่เห็นด้านหลังนะครับนี่คือฐานที่เกิดขึ้นจริงๆเพื่อให้นักเรียนนั้นได้ปฏิบัติจริงนะครับเราจะไปฟังดูกันในส่วนของบุคลากรของที่นี่นะครับว่าเมื่อเขาได้ทำตามเมื่อเขาได้ปฏิบัติแล้วในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นอย่างไรแล้วได้ผลต่อตัวเขาและตัวนักเรียนอย่างไรบ้างครับค่ะอันดับแรกเลยก็คือจากที่ท่านผอ.แจ้งว่านโยบายที่เราจะทำนะคะเกี่ยวกับระยะของเศรษฐกิจพอเพียงคือปกติครูเนี่ยคือต้นแบบเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยคือต้องไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยขอบข่ายของเขาเนี่ยอยู่ถึงขนาดไหนเราจะต้องทำอะไรบ้างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องค่ะพอเราศึกษาเข้าใจแล้วนะคะเราก็จะเริ่มสู่การปฏิบัตินะคะแล้วก็ชักชวนเพื่อนครูนะคะเริ่มต้นชักชวนเพื่อนครูที่สนใจนะคะที่อยู่ใกล้ๆก่อนเรามาทำด้วยกันให้เกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะคะมันได้ประโยชน์ได้อะไรบ้างนะคะแล้วก็เข้าไปมีประโยชน์กับเด็กยังไงบ้างเด็กได้กินฟรีเด็กได้รับประทานอาหารที่มันมีประโยชน์เราได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ทำเพื่อสังคมตรงนี้ค่ะแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการเรียนการสอนให้เด็กเนี่ยซึมซับเข้าไปแล้วเขาก็จะปฏิบัติตามนะคะแล้วก็จะเป็นการทำที่ยั่งยืนกิจกรรมแรกเลยก็คือตอนแรกนะคะที่นโยบายของท่านผอ.มาเนี่ยเด็กเนี่ยเกิดความขาดแคลนในเรื่องของอาหารเพราะเด็กที่นี่ค่อนข้างจะยากจนนะคะเด็กไม่มีอาหารรับประทานครั้งแรกเลยที่เราทำก็คือเอาหมูมาเลี้ยงค่ะเพื่อที่จะเอาเนื้อหมูตรงนี้มาทำอาหารให้กับเด็กเริ่มต้นจากเลี้ยงหมูพอเริ่มเลี้ยงหมูปุ๊บบ่อปลาเราว่างเราก็เอาปลามาลงนะคะแล้วก็เริ่มปลูกผักเล็กๆน้อยๆนะคะตอนนั้นกระแสพระราชดำรัสเนี่ยกำลังเริ่มมาในเรื่องของโครงการตามแนวพระราชดำรินะคะก็เลยขยับจากปลูกผักผักบุ้งผักกาดแล้วก็เริ่มขยายไปเป็นแตงกวาเป็นแฟงเป็นถั่วฝักยาวนะคะจนครบวงจรไปสู่การนำเศษผักเศษอาหารเนี่ยมาทำน้ำหมักชีวภาพนะคะแล้วก็นำเศษใบไม้นะคะต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนน่ะมาทำปุ๋ยหมักแล้วก็เอาปุ๋ยขี้ไก่ขี้หมูตรงเนี้ยกลับมาใช้หมุนเวียนนะคะค่ะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆมันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเลยนะคะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยถามว่ามันเป็นแค่การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไหมไม่ใช่แต่หมายถึงการใช้ชีวิตทั้งหมดเลยนะคะคือเรารู้จักความเพียงพอรู้จักที่จะเก็บออมรู้จักที่เสียสละเพื่อส่วนรวมใช่ไหมคะแล้วก็รู้จักการไม่เอารัดเอาเปรียบกันรักใคร่สามัคคีกันนะคะตรงนั้นก็คือในชีวิตประจำวันเนี่ยเราสามารถใช้ได้หมดนะคะถ้าเราสามารถทำตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงได้อยู่แบบประหยัดอยู่แบบรอบคอบอยู่แบบรักใคร่สามัคคีกันสังคมก็สงบสุขปัญหาต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะเฉพาะเป็นครูสายผู้สอนนะคะก็นำมาสอนในชั่วโมงกิจกรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพราะว่ากิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของเรานี้เป็นทั้งอัตลักษณ์ของโรงเรียนและเป็นนโยบายของโรงเรียนจึงนำมาให้เด็กทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ครูประจำชั้นจะได้สอนกิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเนื้อหาจะให้รู้จักพอเพียงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ3ห่วง2เงื่อนไข4มิติค่ะ3ห่วงก็ประกอบด้วยห่วงพอประมาณห่วงมีเหตุผลสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองซึ่งเอามาใช้ในชีวิตของเด็กนักเรียนแล้วจะทำให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงมีสมาธิในการเรียนหนังสือค่ะข้อดีคือได้ออกกำลังกายด้วยได้มีความสุขด้วยที่ได้นำเป็นต้นแบบของเด็กพานักเรียนได้ทำความดีทำความดีในที่นี้คือได้ใช้มันเป็นเกษตรกรรมใช่ไหมคะในพื้นของอาชีพของเราเนี่ยในการดำเนินชีวิตเราก็รักในหน้าที่นี้ในรักในการที่ว่าเป็นปลูกผักเลี้ยงสัตว์เพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งตัวเด็กก็ไปใช้ในครัวเรือนของเด็กด้วยค่ะเพื่อเด็กจะได้มีนิสัยในการรักการทำงานรักดั้งเดิมของความเป็นเกษตรกรของชีวิตของบรรพบุรุษของเราที่ได้ยืนต่อมาวันนี้นะคะอยากขอเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยนะคะได้รักในกิจกรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ดีว่ามันเป็นการดำเนินชีวิตประจำวันที่รู้สติรู้จักการพอเพียงมันใช้ในดำเนินชีวิตโดยตรงของพวกเราจะได้มีความสุขในการอยู่ร่วมกันของสังคมนี้ค่ะและแน่นอนนะครับ
อีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญนะครับของโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติแห่งนี้นะครับที่ทำให้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นประสบผลสำเร็จนั่นก็คือตัวนักเรียนเองนะครับเราจะไปฟังดูนะครับว่าน้องๆ นักเรียนนะครับเขาได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ทางโรงเรียนนั้นได้ถ่ายทอดอย่างไรบ้างแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรครับเดี๋ยวไปฟังกันครับตอนแรกหนูก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องยากนะคะแต่พอปฏิบัติทำแล้วง่ายมากเลยค่ะรู้สึกภูมิใจแล้วก็สนุกด้วยค่ะบางวันก็รดน้ำเช้าเย็นแล้วใส่ปุ๋ยค่ะของสัตว์เลี้ยงต่างๆก็ให้อาหารค่ะทำความสะอาดคอกก็เอาไปทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนทุกคนค่ะแล้วถ้าเกิดมันเยอะจริงๆก็แบ่งให้ชาวบ้านด้วยค่ะก็ดีเหรอคะก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อของที่ตลาดค่ะปลูกทำกินเองค่ะไม่ต้องเสียตังค์อยากให้เพื่อนๆทุกคนปฏิบัติแบบนี้ค่ะก็ปฏิบัติแบบปลูกผักไปอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อค่ะก็คิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีค่ะทำให้ทุกคนรู้จักการประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยรู้จักการใช้ชีวิตตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้รู้จักการประหยัดอดออมค่ะปลูกผักเลี้ยงสัตว์ไว้กินเองที่บ้านไม่ต้องไปซื้อใช้เงินฟุ่มเฟือยค่ะก็มีหน้าที่พรวนดินรดน้ำดึงวัชพืชเลี้ยงสัตว์ให้อาหารสัตว์แล้วก็รดน้ำต้นไม้เช้าเย็นค่ะทำให้ทุกคนรู้จักการประหยัดอดออมไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยรู้จักการใช้ชีวิตตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้ทุกคนมีความสุขไม่ต้องไปเดือดร้อนกับเรื่องเงินค่ะก็คืออยากบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าการใช้ชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีข้อดีก็คือทำให้เรารู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายรู้จักทำอาชีพปลูกผักเลี้ยงสัตว์อะไรทำนองนี้ค่ะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอนแรกก็คิดว่าเป็นเรื่องยากอยู่นะคะแต่ว่าเราปฏิบัติทำจริงมันก็ง่ายเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราค่ะอย่างแรกก็ทำความสะอาดคอกหมูคอกไก่แล้วก็ให้อาหารสัตว์แล้วก็ทำความสะอาดคอกด้วยค่ะแล้วก็ปลูกผักใส่ปุ๋ยทุกอย่างเลยเศรษฐกิจพอเพียงมีข้อดีก็สามารถปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นำไปเช่นปลูกผักอย่างนี้เราก็ไปทำที่บ้านได้แล้วนำไปขายได้ด้วยค่ะอย่างแรกเราก็หาอะไรทำง่ายๆก่อนหรือว่าเราปรึกษาคนที่มีความรู้แล้วเราก็ลงมือปฏิบัติได้ค่ะก็ชวนคนที่สนใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะลองทำดูค่ะง่ายนิดเดียวค่ะความพอใจคือถ้าเราพูดถึงว่าโรงเรียนเราณวันนี้ถามว่าณศักยภาพของโรงเรียนขนาดมัธยมเล็กของผมถือว่าเป็นมัธยมขนาดเล็กเรามาทำงานได้ถึงระดับนี้ผมว่าครูทุกท่านเนี่ยมีความพอใจสูงสุดแล้วเพราะเราสิ่งต่างๆสามารถการันตีได้ในเรื่องของรางวัลในระดับประเทศก็ดีรางวัลในระดับเขตพื้นที่ก็ดีเราได้มาพอควรที่จะพอสามารถวัดตัวเองได้ว่าเราก็อยู่ในระดับความพอใจพอหนึ่งแต่สิ่งที่น่าพอใจที่สุดณวันนี้ก็คือเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนอยู่โรงเรียนนี้มีความสุขมาตั้งแต่มาตลอดเด็กโรงเรียนนี้ไม่เคยทะเลาะวิวาทกันไม่เคยรบกันไม่เคยหาเรื่องกันไม่เคยทะเลาะกันเป็นเด็กสุภาพเรียบร้อยตลอดมาเพราะเราได้เน้นในเรื่องของคุณธรรมเราเน้นในเรื่องของความสุขของเด็กแล้วก็เราหวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อเด็กมีคุณธรรมเด็กได้รับความสุขกันเต็มที่แล้วเรื่องผลการเรียนจะติดตามมานั่นก็คือเก่งเพราะโรงเรียนชูประเด็นมาตลอดตั้งแต่ปี48เรื่องเด็กมีความสุขเด็กดีนะครับนี่คือผลผลิตที่เราวัดได้แล้วก็เราสามารถการันตีได้ว่ารางวัลในระดับประเทศเช่นรางวัลโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมระดับประเทศเราก็เพิ่งได้รับมาปีนี้ก็ถือว่าสามารถการันตีได้ว่านี่คือความภาคภูมิใจของทีมงานโครงธรรมชาติณวันนี้ครับเคยวางแผนกับครูไว้
ว่าถ้าเราทำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในนั้นว่าเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักนะถ้าเราเข้าไปศึกษาให้ดีว่าตัวแก่นแท้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่พระองค์ท่านได้ทรงเล็งเห็นไว้ว่าต้องมีน้ำใจต้องซื่อสัตย์ต้องขยันต้องอดทนอย่างน้อยเพราะตัวนี้ผมเลยพูดกับครูว่าถ้าเราทำปรัชญาเรื่องเดียวโรงเรียนเราสามารถครอบคลุมได้ทุกเรื่องในเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะการทำปรัชญาเรื่องเดียวดูได้จากการประเมินว่าเวลาเรามีกิจกรรมต่างๆมันจะต้องเกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดมาไม่ว่ากิจกรรมระดับไหนต้องเกี่ยวข้องหมดเพราะฉะนั้นการที่ให้คนทุกคนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถือว่าจะต้องได้นำไปใช้กับชีวิตประจำวันในอนาคตแน่นอนไม่ว่าการดำรงชีวิตการใช้ทักษะคนที่จะมีทักษะในอนาคตก็ต้องมาจากการใช้หลักการนะในการอยู่ในการกินในความพอดีในความพอเพียงมนุษย์เราจะให้พอดีไม่ได้แต่จะให้พอใจนั้นได้นะครับก็ให้ถือหลักกันแบบนี้ก็ทำกันมาตลอดโรงเรียนก็ทำกันมาตลอดรุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นที่ย้ายออกไปก็ออกไปรุ่นใหม่ที่เข้ามาก็ต้องอยู่ในระบบตรงนี้เพราะเราตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราจะทำงานตามอาชีพของเราเพราะเรามีหน้าที่สอนเด็กเรามีหน้าที่อบรมเด็กและเราเป็นต้นแบบให้กับเด็กเพราะฉะนั้นครูทุกคนเข้ามาอยู่ที่นี่เกิดความภาคภูมิใจสูงผมว่าข้าราชการทุกท่านถ้าไม่ลืมคำว่าหน้าที่ก็เกิดความสุขผมหน้าที่ครูหน้าที่ผู้บริหารกับหน้าที่ครูบวกกันเราจะไปทำอย่างอื่นคงไม่ใช่เราต้องมาทำสิ่งที่ครูจะต้องทำให้กับศิษย์นี่คือหน้าที่เราอะไรก็ได้ที่เราทำให้เด็กเขาได้เรียนรู้ที่เด็กเขาได้เห็นที่ได้เด็กเขามีความสุขถามว่าเราได้ทำตามหน้าที่ไหมนั่นคือใช่เพราะฉะนั้นผมมีแนวคิดว่าแม้แต่ผมเป็นข้าราชการแต่การที่จะมาทำปรัชญามีแนวคิดอีกบางส่วนว่าการทำปรัชญาเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตราชการผมว่านั่นคือเขาคิดไปเรื่องของเขานะครับแต่เราอ่ะถือว่าอะไรก็ได้ถ้าเราเป็นครูอ่ะสิ่งที่ดีที่เราจะมาให้กับเด็กนักเรียนเราทำได้แล้วเราคิดว่าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถามว่าใครไม่ยอมรับบ้างยอมรับกันทั่วโลกแต่ถามว่าเมื่อยอมรับแล้วใครปฏิบัติบ้างนั่นเองแหละคือข้อสงสัยกันอยู่ทุกวันนี้แต่โรงเรียนนี้ทั้งยอมรับและก็ทั้งปฏิบัติด้วยก็เห็นเด่นชัดตามที่ท่านได้เห็นกันอยู่ว่าเราเด่นชัดเรามีรางวัลปรัชญาระดับประเทศถึง2รางวัล1เป็นสถานศึกษาพอเพียงระดับประเทศ2รางวัลมูลนิธิชัยพัฒนารางวัลองค์กรต้นแบบพอเพียงระดับประเทศนะครับที่รับรางวัลจากองคมนตรีนะครับถือว่าเป็นรางวัลที่สูงสุดและก็ภูมิใจที่สุดความสุขก็คือสิ่งได้เห็นว่าเราได้ทำหน้าที่เต็มที่คนที่ทำหน้าที่เต็มที่จะหาความสุขทางกายไม่ได้จะมีความสุขทางใจทำไมทางของความกายก็คือเหนื่อยเพราะร่างกายเราจะต้องไปทำอยู่ทุกวันต้องดูแลอยู่ทุกวันแต่การที่เรามีความสุขทางใจเนี่ยมันมาเป็นชีวะบำบัดเรื่องกายของเราทำให้กายเราไม่เหนื่อยนะใจเราสุขเพราะฉะนั้นถามว่าณวันนี้ผมมีความสุขไหมผมมีความสุขที่ได้ทำสิ่งเหล่านี้พอเพียงก็คือเราคิดว่าเราพอดีแล้วสำหรับเราเพราะความพอดีของคนเราอ่ะไม่ได้พอดีอยู่เท่ากันหมดในหลักคิดของผมนะครับว่าความพอเพียงอ่ะมันไม่เท่ากันบางคนอาจจะมีความพอเพียงแค่นี้บางคนอาจจะมีความพอเพียงแค่นี้นะเหมือนพระองค์ท่านว่าพอเพียงไม่ใช่คนจนแต่ความพอใจที่เกิดขึ้นว่าเราพอแล้วอยู่ได้แล้วมีความสุขแล้วนะครับสังคมยอมรับเราแล้วเราทำดีให้กับสังคมแล้วนี่คือความสุขของผมถามว่าทุกวันนี้มีความสุขไหมกับการทำงานมีความสุขมากที่ได้มีโอกาสทำงานแบบนี้
แล้วก็ไม่ได้ทิ้งงานอะไรสักอย่างภายในโรงเรียนไม่ว่าไม่ใช่ผมจะมาทำงานเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเดียวผมก็ทำงานกับสังคมนะครับผมทำงานให้กับสังคมผมทำงานให้กับทุกหน่วยงานแล้วผมก็ทำงานวิชาการมันไม่ได้ทิ้งเด็กสักอย่างหนึ่งในเรื่องของความพอดีเราไม่ได้เอาไปวัดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเราจะต้องไปเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อย่างเดียวแต่เราเอามาเป็นดัชนีตัวชี้วัดว่าเราจะอยู่อย่างไรให้ชีวิตเรามีสุขด้วยคำว่าพอเพียงท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นณโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาตินะครับที่จังหวัดสระแก้วนะครับที่เขาได้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาปรับใช้ในโรงเรียนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญทีเดียวนะครับเพราะว่าในการที่เราจะปลูกฝังในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเด็กและเยาวชนสำคัญนะครับถ้าเราปลูกฝังให้เขาตั้งแต่เด็กๆเขาก็จะมีความรู้ไม่ใช่เรื่องของการทำการเกษตรเท่านั้นนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตและการก้าวเดินต่อไปในอนาคตในชีวิตของเขาครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมพุทธิชัยจันมาลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ